สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราจะมาถักไหมพรมกันแต่ไม่ใช่เป็นเชิงไหมพรมธรรมดาทั่วไปเนาะอย่างที่เห็นมันเป็นไหมพรมที่ลักษณะเหมือนเป็นผู้เวลาแต่งบอร์ดอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่งฟิวเจอร์บอร์ดเป็นผู้ไว้ประดับสีสันตามเทศกาลอะไรอย่างนี้เนาะผู้มันก็จะมีทั้งเป็นสีเงินกับสีชมพูอันนี้เลยเรามีไหม2อันด้วยกันเนาะสีชมพูสวยดีนะคะเราก็จะเอามาถักด้วยกันถักคู่กันก็จะเป็นถักซ้อนกันนั่นเองเนาะเสมือนว่ามี2ไหมในอันเดียวเราก็เลยจะเลือกเข็มที่ขนาดใหญ่นิดนึงนะคะโดยถ้าเป็นเส้นเดียวอย่างเงี้ยเป็นไหมพรมอันเดียวก็ม้วนเดียวก็จะใช้เข็มขนาด4เนาะด้วยความที่ว่าเราจะถักซ้อนกันเราก็จะเพิ่มขนาดนิดนึงวันนี้เราก็เลยใช้ไหมเบอร์9ไปเลยตามที่เราสะดวกมากกว่านะคะตัวนี้ก็เป็นไหมอันนึงที่เป็นไหมสีเงินแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาถักเหมือนถักผ้าพันคอเลยนะคะถักเหมือนถักผ้าพันคอทั่วไปเลยก็จะเป็นผ้าพันคอสี่เหลี่ยมธรรมดาโดยเราก็เอาไหมมันเนี่ยมาอยู่เรียงกันนะคะแบบนี้แล้วเราจะถักมันไปพร้อมๆกันนี่เราก็จะเริ่มจากการทำปมขึ้นมาก่อนเนาะคล้องไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ตึงจากนั้นเราจะมาขึ้นโซ่เป็นห่วงเราจะทำความกว้างแบบธรรมดามากก็เอาสัก15ห่วงแล้วกันเนาะก็นับไปนะคะโซ่90 11 12 13 14 15นะคะหลังจากนั้นเราจะมาขึ้นแถว2แล้วเราก็จะไล่กลับมาโดยการคล้องไหมแล้วก็เสียบกลับเข้าไปในห่วงก่อนหน้าอันนี้เนาะเห็นห่วงมันเนาะโซ่ที่เราทำเอาไว้นะคะอาจจะดูลายตานิดนึงด้วยความที่สีมันเป็นสีเงินชมพูนี้แต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ก็อาจจะง่ายมากเลยก็สอดกลับเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นคล้องแล้วก็สอดเข้าไปคล้องไหมสอดถัดไปอีกนะคะแล้วก็คล้องแล้วก็ดึงเก็บควักอย่างนี้นะคะมันก็จะไล่เป็นแนวยาวตามที่เราถักไว้เราได้ถ่ายออกที่2แล้วเนี่ยหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สวยมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นผู้จริงๆเลยถ้าเราถักยาวๆเนี่ยเราสามารถถักเป็นผู้แบบประดับบอร์ดได้เลยจริงๆนะคะแล้วก็จอดกลับไปคล้องไหมควักนี้แล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะคะเวลาจะขึ้นแถวไหมเนี่ยก็เหมือนปกติเนาะแค่แบบเสียบเข้าไปนี่ไปคล้องไหมแล้วก็ควัก3แถวแล้วนะคะดูมันเป็นปึกเป็นแผ่นมากยิ่งขึ้นเราก็คล้องไปอีกควักใหม่แบบนี้นะคะนี่แถวที่4พอเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลย
สีสันเนี่ยสดใสมากเลยเพราะสีเงินมันค่อนข้างแสบตาเนาะพอมันตัดกับสีชมพูแล้วมันก็จะให้ความสุขแบบหวานมากๆเราก็เก็บงานเนาะเก็บงานปกติค่ะถักเป็นโซ่ขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาตรงมุมอย่างนี้นะคะงัดขึ้นเสมือนว่ามันเป็นไหมพรมปกติอะล่ะค่ะแล้วเราก็จะดึงจากนั้นเราจะได้เป็นปมแล้วก็ตัดไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำไปถักต่อก็ได้หรือว่าเราจะนำไปประดับใช้งานเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นผ้าพันคออะไรอย่างนี้เพราะมันอาจจะตำคอเอาได้นะคะอาจจะใช้เป็นอารมณ์แบบว่างานประดิษฐ์ประดอยงานฝีมือต่างๆนี่หน้าตามันก็จะนุ่มนิ่มดีเนาะแต่มันก็จะเป็นอารมณ์ฝอยๆนิดนึงอะค่ะเป็นคล้ายๆของประดับตามเทศกาลเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเราจะเอาไปแบบไปปะตรงไหนไปทำเป็นป้ายไปทำเป็นกระเป๋าแปะบนเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นลายที่เก๋ดีสำหรับวันนี้นะคะบทเรียน DIY ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel กดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอของเราด้วยและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกเนาะสำหรับวันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ